รัตนโกสินทร์กำเนิดกรุงเทพนิยายอิงประวัติศาสตร์โดยปองพลอดิเรกสารคำนำสำนักพิมพ์บนเส้นทางนักเขียนกว่าทศวรรษนั้นปองพลอดิเรกสารมีผลงานการเขียนนิยายมาหลายเล่มแต่ละเล่มได้รับการพิมพ์หลายครั้งและถูกนำไปแปลเป็นภาษาอื่นๆอีกหลายภาษาโดยช่วงแรกจะเริ่มต้นด้วยการเขียนเป็นภาษาอังกฤษและมีการแปลเป็นภาษาไทยด้วยนักแปลท่านอื่นสำหรับนิยายอิงประวัติศาสตร์รัตนโกสินทร์กำเนิดกรุงเทพเล่มนี้ก็เริ่มต้นด้วยการเขียนเป็นภาษาอังกฤษเช่นกันแต่ครั้งนี้ไม่ได้ผ่านการแปลจากนักแปลท่านใดเพราะปองพลอดิเรกสารถ่ายทอดเรื่องราวเป็นภาษาไทยด้วยตนเองนิยายอิงประวัติศาสตร์ที่ปองพลอดิเรกสารนำมาปรุงแต่งขึ้นนั้นอาศัยเพียงโครงเรื่องหลักที่มีอยู่แล้วใส่เรื่องราวความรู้สึกของตัวละครและข้อเท็จจริงที่มีการค้นคว้าอ้างอิงจากหลายแหล่งข้อมูลเข้าไปเสริมเสน่ห์ด้วยการร้อยเรียงเรื่องราวของวิถีชีวิตผู้คนในยุคสมัยให้มีชีวิตชีวาทำให้เรื่องราวในประวัติศาสตร์เป็นเรื่องสมจริงชวนติดตามสิ่งที่ได้เห็นและได้รับรู้จากนิยายเรื่องนี้คือวีรกรรมอันกล้าหาญเด็ดเดี่ยวของบรรพชนที่ร่วมแรงร่วมใจกันปกป้องผืนแผ่นดินของมาตุภูมิไว้เรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นเป็นเครื่องเตือนใจให้คนไทยรุ่นหลังได้คิดและภาคภูมิใจตราบเท่าทุกวันนี้สำนักพิมพ์ประพันธสารหวังว่ารัตนโกสินทร์กำเนิดกรุงเทพเล่มนี้จะทำให้ท่านผู้อ่านได้มีความสุขไปกับเรื่องราวประวัติศาสตร์ตามจินตนาการของผู้เขียนอย่างสนุกเพลิดเพลินโดยไม่รู้สึกว่าประวัติศาสตร์เป็นเรื่องน่าเบื่อและเป็นตัวจุดประกายในการศึกษาค้นคว้าเรื่องราวในประวัติศาสตร์ต่อไปด้วยมิตรภาพและความปรารถนาดีสำนักพิมพ์ประพันธสารคำนำผู้เขียนผมสนใจประวัติศาสตร์ไทยมาตั้งแต่เด็กวีรบุรุษในดวงใจของผมตลอดมาคือเจ้าพระยาสุรสีแม่ทัพเอกของสมเด็จพระเจ้าตากสินและพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกผมติดตามหาหนังสือพระราชประวัติและเกร็ดพงศาวดารเกี่ยวกับเรื่องราวของเจ้าพระยาสุรสีมาอ่านด้วยความสนใจมาเป็นเวลาหลายสิบปีได้เดินทางไปเยี่ยมชมสถานที่อันเกี่ยวเนื่องด้วยพระองค์ท่านก็หลายครั้งโดยเฉพาะพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติที่กรุงเทพซึ่งเคยเป็นพระราชวังที่ประทับของพระองค์ท่านวัดพระมหาธาตุและอุทยานประวัติศาสตร์สงครามเก้าทัพที่จังหวัดกาญจนบุรีเป็นต้นต่อมาเมื่อผมเป็นนักเขียนนวนิยายก็คิดอยู่เสมอที่จะเขียนนิยายอิงประวัติศาสตร์เกี่ยวกับพระราชประวัติของพระองค์ท่านเพื่อเทิดพระเกียรติและเผยแพร่พระราชวีรกรรมที่พระองค์ท่านได้ต่อสู้ทำสงครามเพื่อปกป้องแผ่นดินไทยถึง25ครั้งในช่วงพระชนชีพผมได้ทำการค้นคว้าพงศาวดารและหนังสือที่เขียนเกี่ยวกับกรุงศรีอยุธยาตอนปลายกรุงธนบุรีและกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้นอย่างละเอียดทำให้เข้าใจลึกซึ้งมากขึ้นถึงความสัมพันธ์ระหว่างสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกและสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาถหรือเจ้าพระยาสุรสีพระราชวีรกรรมอันยิ่งใหญ่ของทั้งสามพระองค์ที่ได้ทรงร่วมกันกอบกู้เอกราชของชาติไทยหลังจากที่กรุงศรีอยุธยาแตกสลายไปอย่างสิ้นเชิงตลอดจนการสถาปนาอาณาจักรธนบุรีและสถาปนาอาณาจักรรัตนโกสินทร์ซึ่งมีกรุงรัตนโกสินทร์หรือกรุงเทพเป็นราชธานีนั้นเป็นสิ่งที่คนรุ่นหลังโดยเฉพาะเยาวชนในปัจจุบันมักลืมเลือนไปได้ง่ายๆผมเชื่อมั่นว่านวนิยายอิงประวัติศาสตร์เป็นวรรณศิลป์รูปแบบหนึ่งที่สามารถรับใช้ประวัติศาสตร์ได้ดีและจะช่วยให้คนรุ่นหลังอ่านเรื่องราวและวิถีชีวิตของบุคคลสำคัญในอดีตได้ง่ายกว่าอ่านพงศาวดารหรือหนังสือประวัติศาสตร์หลายๆฉบับด้วย
ในการเขียนนิยายอิงประวัติศาสตร์นั้นผมมีหลักว่าผมไม่เปลี่ยนประวัติศาสตร์เพราะส่วนใหญ่เราจะรู้อยู่แล้วว่าเหตุการณ์แต่ละช่วงหรือประวัติของบุคคลเกิดขึ้นอย่างไรและจะจบลงอย่างไรแต่เรามักจะไม่รู้รายละเอียดดังนั้นผมจึงสร้างเรื่องราวอันเป็นรายละเอียดและตัวละครประกอบต่างๆขึ้นเพื่อสานเชื่อมเหตุการณ์และชีวิตบุคคลสำคัญให้สมจริงมีชีวิตชีวาและอ่านเพลิดเพลินแต่ให้วางอยู่บนฐานข้อมูลและหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่มีผู้ค้นคว้าหรือตั้งสมมุติฐานไว้แล้วหนังสืออ้างอิงหลักๆที่ผมใช้ในการเขียนนวนิยายเรื่องรัตนโกสินทร์กำเนิดกรุงเทพนั้นมีทั้งเอกสารของทางราชการเอกชนและนักวิชาการอิสระแต่ที่ใช้เป็นหลักฐานในเชิงข้อมูลได้แก่ประชุมพงศาวดารฉบับกาญจนาภิเษกประวัติศาสตร์กรุงรัตนโกสินทร์รัชกาลที่1รัชกาลที่3พระประวัติจดหมายเหตุความทรงจำของกรมหลวงนรินทร์เทวีหนังสือพระเกียรติคุณสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาถภายในเครื่องหมายวงเล็บบุญมาพระบวรราชนิพนธ์เล่ม1สารานุกรมพระราชประวัติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชไทยรบพม่าพระนิพนธ์สมเด็จพระบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพตำนานพระอารามและธรรมเนียบสมณศักดิ์และประวัติและพระราชพิธีกระบวนพยุหยาตรานอกจากนั้นผมยังได้รับความกรุณาจากบุคคลหลายท่านที่ได้ให้คำแนะนำข้อมูลตลอดจนหนังสือเอกสารสิ่งพิมพ์ซึ่งทำให้นิยายเรื่องนี้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้นผมต้องขอกราบนมัสการขอบพระคุณพระธรรมวิสุทธิกวีเจ้าอาวาสวัดโสมนัสวิหารที่ได้กรุณามอบหนังสือเกี่ยวกับการพัฒนาจิตและการวิปัสสนาภาวนาทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษมาให้หลายเล่มผมขอขอบพระคุณพลโทรวมศักดิ์ชัยโกมินคุณสุนิสามั่นคงคุณพลาดิสัยสิทธิธัญญกิจอธิการบดีฉัตรชัยสุรการและนักวิชาการหลายท่านที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนักวิชาการและชาวบ้านที่บ้านปากพิงจังหวัดพิษณุโลกกรมแผนที่ทหารบกมูลนิธิมหาสุรสิงหนาถรวมทั้งนักประวัติศาสตร์และนักวิชาการอีกมากมายหลายท่านที่ได้ช่วยให้ข้อมูลและข้อคิดเห็นในประเด็นต่างๆซึ่งผมไม่สามารถกล่าวนามไว้ในที่นี้ได้หมดผมขอขอบคุณคุณสาวิตรีสุวรรณสถิตเป็นอย่างมากที่ได้สละเวลาช่วยค้นคว้าวิจัยเพิ่มเติมและช่วยทำหน้าที่บรรณาธิการให้สุดท้ายนี้ผมขอตั้งจิตอธิษฐานน้อมอุทิศคุณความดีและความสุขความเพลิดเพลินที่ท่านผู้อ่านจะพึงได้รับจากการอ่านนิยายอิงประวัติศาสตร์เล่มนี้ถวายเป็นพระราชกุศลและเป็นกุศลแด่พระมหากษัตราธิราชเจ้าและวีรบุรุษของไทยในอดีตรวมทั้งนักปราชญ์ราชครูและบุคคลในประวัติศาสตร์อีกเป็นจำนวนมากผู้ซึ่งได้เสียสละร่างกายและจิตใจกอบกู้เอกราชและสรรสร้างความเจริญรุ่งเรืองในทุกๆด้านให้แก่อาณาจักรไทยหลังจากที่กรุงศรีอยุธยาได้ล่มสลายลงซึ่งหากไม่ได้ท่านเหล่านั้นปฏิบัติการด้วยความกล้าหาญเด็ดเดี่ยวและด้วยสติปัญญาอันปรีชาสามารถยิ่งแล้วคนไทยรุ่นหลังก็คงไม่มีมรดกล้ำค่าที่มั่นคงสืบมาทั้งทางด้านสังคมวัฒนธรรมเศรษฐกิจและศักดิ์ศรีแห่งความเป็นชาติที่น่าภาคภูมิใจตราบเท่าทุกวันนี้ในฐานะผู้เขียนนิยายอิงประวัติศาสตร์ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะมีผู้สนใจศึกษาค้นคว้าประวัติศาสตร์ไทยมากขึ้นและหวังว่าจะมีคนไทยช่วยกันเขียนนิยายอิงประวัติศาสตร์ออกมาสู่วงการวรรณศิลป์ให้มากขึ้นในอนาคตทั้งนิยายภาษาไทยและภาษาต่างประเทศเพื่อให้มหาชนรุ่นหลังและชาวโลกเข้าใจวิถีชีวิตไทยมากขึ้นด้วยลงชื่อปองพลอดิเรกสาร